เรามาทำคลิปพิกอาการ์ดกันนะคะพิกอาการ์ดในหัวข้อที่ว่าตอนนี้ใครกำลังหลงไหลข้างใครปรารถนาในตัวคุณมีด้วยกันทั้งหมด3ทีมนะคะตอนนี้ใครกำลังคลั่งใครคุณเหลือเกินทีมที่1ทีมที่2ทีมที่3ตอนนี้ใครกำลังหลงไหลข้างใครเพ้อฝันคำนึงหาลุ่มหลงอาลัยอาวรณ์อยากจะเจออยากจะกอดเรามาเริ่มที่ทีมที่หนึ่งนะคะอัศวินเหรียญคนคนนี้เขาไม่ได้คลั่งไคล้คุณเพราะความเซ็กซี่หรือความหล่อกำยำกล้ามบึกของคุณคนคนนี้เขาคลั่งไคล้และลุ่มหลงเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีทรัพย์มรดกมากคุณเนี่ยพ่อแม่รวยเนี่ยสิบเหรียญเนี่ยพ่อแม่รวยมากมีมรดกเนี่ยมีมรดกมากแล้วก็บ้านรวยคุณคนคนนี้เขากำลังคลั่งไคล้ไหลหลงคุณเนี่ยคนคนนี้เขากำลังลุ่มหลงคลั่งไคล้แต่คุณน่ะเกลียดเขามากเพราะคุณรู้ว่าคนคนนี้ไม่ดีคนคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีธนูราศีพฤษภราศีตุลได้นะราศีตุลราศีธนูราศีพฤษภคนคนนี้เขาเป็นคนที่อะไรอะไรก็เงิน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 คนคนนี้เป็นคนที่อะไรอะไรก็เงินเงินเงินเขาเห็นคุณเนี่ยทั้งสวยและรวยมากเขาอยากจะได้คุณแต่คุณเนี่ยบล็อกเฟซบล็อกไลน์ไม่อยากคุยคุณก็ปฏิเสธที่จะต้อนรับเขาอะเหมือนแบบชี้นิ้วอะเหมือนคุณเนี่ยอายุมากกว่าเนี่ยมีบารมีคุณแก่กว่าคุณมีบารมีเขาเหมือนเป็นผู้น้อยอะคุณเป็นคนที่อายุมากกว่ามีมรดกแล้วคุณเองอะก็เป็นคนที่ดุเดือดดุดันอันของสูงแม้ปองต้องจิตหากไม่คิดปีนป่ายจะได้หรือคุณมองว่าคนคนนี้มันทะเยอทะยานไฟสูงอย่าไฟสูงให้เกินศักดิ์ถ้าบินสูงมากๆเดี๋ยวจะตกลงมาพิกงพิการนกที่บินสูงมากจนเกินไปเวลามันตกขึ้นมานกที่มันน่ะบินสูงอ่ะเวลามันตกลงมามันเจ็บเผลอๆก็ตายแต่นกที่บินต่ำๆมันก็ไม่เป็นอะไรคนคนนี้เป็นคนที่แบบชอบเพ้อฝันเขาคลั่งไคล้ไหลหลงในตัวคุณก็เพราะว่าคุณน่ะมีตังค์มากคนที่กำลังหลงไหลคลั่งไคล้ในตัวคุณอย่างมากคนที่อยากจะได้คุณใจจะขาดกำลังรักกำลังหลงกำลังบ้าบอเนี่ยเขาอ่ะไม่ได้หลงที่คุณเขาอยากจะได้เงินคุณเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนรวยเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนรวยหน้าตาก็ดีถ้าคุณสวยอย่างเดียวแต่ไม่มีเงินเขาก็เฉยๆแต่ความที่ว่าคุณเนี่ยมีบ้านมีรถมีมรดกมากมันทำให้เขาเนี่ย
รู้สึกคลั่งไคล้ไหลหลงอยากจะได้คุณเพราะคนคนนี้เขาแบบเนี่ยเขาเป็นพวกวัตถุนิยมอะไรอะไรก็ต้องเอาเงินไว้ก่อนคนที่กำลังลุ่มหลงในตัวคุณณเวลานี้ตอนนี้คือคนที่อยากจะได้มรดกคุณอยากจะได้เงินคุณอาจจะอยากได้ใบทะเบียนสมรสก็ได้เนี่ยอาจจะอยากได้ใบทะเบียนสมรสแล้วคุณก็เป็นคนที่มีมรดกมากแล้วก็พ่อแม่รวยคนที่ชอบคุณก็คือคนที่ไม่ได้ชอบคุณที่คุณสวยแต่ชอบคุณที่ว่าคุณมีเงินมากกว่าเขาชอบคุณตรงที่ว่าคุณอ่ะรวยมากกว่าแถมคุณก็หน้าตาค่อนข้างหน้าตาดีด้วยคุณค่อนข้างจะหน้าตาดีอ่ะแถมรวยอีกต่างหากมันก็เลยทำให้เพศตรงข้ามเนี่ยอยากจะได้จนเนื้อเต้นค่ะเรามาดูทีมที่สองกันนะคะโอ้โหคนรวยกินไก่อบเนี่ยคนรวยมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งร่ำรวยทีมที่สองมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งและร่ำรวยผู้ที่กำลังคลั่งไคล้ผู้ซึ่งคลั่งไคล้ซะเหลือเกินเนี่ยข้าเห็นเจ้าข้าปรารถนาในตัวเจ้าแต่เจ้าหาได้รู้ตัวไม่คนคนนี้เป็นคนอันตรายมากเพราะว่าได้ไพ่เนี่ยได้ไพ่โจรได้ไพ่ผู้สื่อสารกับคนตายคนคนนี้เป็นพวกชอบดูดวงเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมแล้วก็ชอบดูดวงแล้วก็เนี่ยอันเนี้ยเป็นหุ่นฝังรูปฝังรอยเป็นคนโดนเป็นรูปผู้หญิงโดนจับมัดคนคนเนี้ยเป็นคนที่นิสัยไม่ดีเป็นพวกมูเตลูเป็นพวกเล่นไสยศาสตร์เป็นคนขี้หึงเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงอ่ะคนเนี้ยเขาอยากจะได้คุณก็เพราะว่าคุณน่ะหน้าตาสวยหน้าตาดีที่สำคัญรวยเขามองว่าคุณน่ะรวยเขาเลยอยากจะได้แต่คุณก็เหมือนคุณไม่เล่นด้วยอะนะคือคุณน่ะรวยเขาอยากจะได้แต่คุณน่ะไม่เล่นด้วยแล้วคุณก็ไม่อยากให้เขามายุ่งกับคุณแต่คนคนเนี้ยเขาเป็นคนที่เจ้าชู้แล้วก็เป็นคนที่ไม่มีคุณธรรมนึกอยากจะทำอะไรก็ทำเป็นคนที่แบบนิสัยเอาแต่ใจตัวเองคนคนนี้ไม่ใช่คนดีนะคนที่กำลังลุ่มหลงคลั่งไคล้คนที่กำลังลุ่มหลงคนที่กำลังลุ่มหลงคลั่งไคล้ชอบอยากจะได้อยากจะคบกับคุณเนี่ยเป็นคนที่คุณไม่ชอบเขาอยากจะได้คุณน่ะแต่คุณไม่สนใจแล้วคุณก็ไม่อยากให้เขามายุ่งกับคุณคุณมองว่าคนคนนี้เป็นคนเจ้าชู้แล้วคุณเองก็ไม่ชอบคนเจ้าชู้คุณมองว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้เหมือนคุณน่ะแก่แล้วแล้วเนี่ยเป็นเด็กแล้วคุณก็ไม่อยากให้เขามายุ่งไม่อยากให้เขามาใกล้อ่ะ
ถ้าเป็นไปได้คุณก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีอ่ะเหมือนกับว่าเขาเรียกคุณแต่คุณไม่อยากยุ่งด้วยเขาจะเอาเสื้อมาให้แต่คุณก็ไม่อยากให้เขาให้เขามีความพยายามที่อยากจะเอาชนะใจคุณคุณเป็นคนมีชื่อเสียงคุณเป็นคนมีตังค์ไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่โจรแล้วเนี่ยเป็นไพ่ขี้หึงขี้ระแวงอันนี้เป็นไพ่พวกแม่มดหมอดูอันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นไพ่นักโทษคุณต้องระมัดระวังนะคนคนนี้อาจจะทำเสน่ห์มนต์ดำไสยศาสตร์มนต์ดำกับคุณเขาเป็นคนที่คุณน่ะไม่ชอบคนคนนี้คนคนนี้อายุน้อยกว่าเป็นพวกบ้าไสยศาสตร์เป็นพวกเล่นของคุณน่ะไม่อยากให้เขามาใกล้คุณแต่เขาเนี่ยอยากจะมาวุ่นวายกับคุณคนลักษณะแบบนี้คุณต้องระวังให้ดีคนคนนี้เด็กกว่าคุณค่ะอาจจะเป็นผู้หญิงที่เด็กกว่าหรือเป็นผู้ชายที่อายุน้อยกว่าเหมือนแม่กับลูกเลยคุณน่ะอาจจะแบบเหมือนแบบว่าอายุต่างกันเยอะเนี่ยคนแก่กับเด็กอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องระมัดระวังด้วยว่ามีคนแบบนี้อยู่ใกล้ใกล้ตัวคุณคุณก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะว่าเออณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยมันมีคนแบบเนี้ยเข้ามาใกล้คุณค่ะทีมสุดท้ายค่ะทีมที่3แม่มดได้ไพ่แม่มดคนที่กำลังคลั่งไคล้ในตัวคุณแม่มดแล้วก็พ่อมดกิ้งก่าผู้สื่อสารกับคนตายหมอผีทหารยามเด็กหลงป่าอัศวินไม้กระต่ายนอนไม่หลับมิสเตอร์ช็อกโกแลตการทำสงครามเหมือนเข้ามาเตาะคุณแล้วคุณไม่เอาเขาอ่ะแล้วคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีวิชาการความรู้ดีมากอาจจะมีความรู้ทางด้านการดูดวงด้วยคนคนนี้เป็นคนที่มีวิชาการความรู้ดีเป็นสายมูเตลูเป็นคนที่มาทางลึกลับอาจจะเป็นเนี่ยร่างทรงหมอดูเป็นร่างทรงเป็นหมอดูเป็นพวกที่แบบมาทางไสยศาสตร์มนต์ดำเขามาทางไสยศาสตร์มนต์ดำแต่ไม่รู้เพราะอะไรนะเหมือนคนคนนี้เขาไม่ใช่คนที่จะใช้วิชาไสยศาสตร์มนต์ดำทำเสน่ห์ใครหรือทำของใครนะไม่ใช่คนคนนี้มีวิชาการความรู้ในตัวมากระดับเป็นด็อกเตอร์เป็นอาจารย์ได้เขาเป็นคนที่มีวิชาการความรู้ดีเป็นคนที่มีความรู้สูงเขารู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยมีความแตกต่างกันเขารู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันแต่เขาก็ชอบที่คนคนนี้เขาชอบที่คุณน่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวเป็นคนรักอิสระเขาชอบที่เห็นคุณน่ะมีความสุขชอบที่เห็นคุณยิ้มชอบที่จะเห็นคุณมีอิสระชอบที่จะเห็นคุณเนี่ยทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วเขาก็ชอบที่เห็นคุณเนี่ยเป็นตัวของตัวเองเขารู้สึกรักและเป็นห่วงคุณมากคนคนนี้เขาปรารถนาดีอยากจะเห็นคุณน่ะมีความสุขเขาเคยทะเลาะกับคุณนะเขาอยากจะคืนดี
แต่ลังเลอยากจะคืนดีแต่ลังเลเขาอยากจะชวนคุณไปกินข้าวทุกวันนี้เขาก็นอนไม่หลับเครียดเขาชอบที่จะเห็นคุณเนี่ยสดใสร่าเริงนะเนี่ยเหมือนกับว่าขี่ม้าวิ่งไปในทุ่งหญ้าอะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่มีความรู้ในตัวมากแต่ก็เป็นคนที่รู้บาปบุญคุณโทษเป็นคนที่มีความรู้แล้วก็รู้เยอะด้วยแต่ก็เป็นคนที่แบบไม่ใช่คนเลวอ่ะเป็นคนที่มีจิตเมตตารู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านไสยศาสตร์แต่ว่าไม่ได้เอาไสยศาสตร์มาทำร้ายใครเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่มีเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่มีคุณงามความดีเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่รักแล้วก็ปกป้องเป็นคนที่จิตใจดีงามชอบช่วยเหลือคนแล้วก็เป็นคนที่สนใจทางด้านดูดวงคนคนนี้ทะเลาะกับคุณแต่ก็ยังลังเลอ่ะไม่ได้คิดว่าจะต้องเอาให้ได้มันก็เหมือนกับว่าคนรักสัตว์อ่ะเหมือนกับว่ารักกวางแต่ไม่มีความคิดที่จะจับกวางไปเลี้ยงในบ้านน่ะเป็นคนรักสัตว์แต่ไม่ได้มีความคิดว่าจะต้องจับสัตว์ตัวเนี้ยไปเลี้ยงในบ้านเหมือนเขาชอบที่จะเห็นคุณน่ะมีความสุขอะไรแบบเนี้ยเหมือนคนคนนี้มีนิสัยที่แบบเขาเรียกว่าเป็นคนที่แบบเคารพประชาธิปไตยของคนอื่นน่ะเป็นคนที่เขาเป็นคนที่มีความคิดนะเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดแล้วก็เป็นความคิดที่ดีด้วยเหมือนเขาเป็นคนที่จิตใจดีอ่ะเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่จิตใจดีแล้วก็มีความเป็นเด็กในตัวไม่คิดร้ายใครเขาก็รู้สึกเขาชอบในสิ่งที่คุณเป็นน่ะแต่เขาไม่ได้คิดว่าจะต้องครอบครองอ่ะเหมือนคนที่ชอบไปดำน้ำเหมือนคนที่ชอบไปดำน้ำดูฝูงปลาในท้องทะเลอ่ะก็คือเขาชอบที่จะดูแต่ไม่ได้มีความคิดว่าจะต้องจับเอาปลาฉลามมาเลี้ยงหรือจับเอาปลาทะเลมาเลี้ยงอ่ะเขาชอบที่จะดูฝูงปลาในทะเลมากกว่าจับปลาทะเลมาเลี้ยงอะไรแบบเนี้ยเหมือนเขาเป็นคนที่แบบมองโลกไปในทางบวกอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็คือคนคนนี้อาจจะเป็นระดับครูบาอาจารย์นะแล้วก็แต่ก็ยังมีความเป็นเด็กในตัวเหมือนเขาชอบคุณน่ะแต่เขาก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องมาตามล่าหาความจริงหรือไล่ล่ามาตามหึงหวงอะไรประมาณเนี้ยเขาก็มีความรักมีความเป็นห่วงมากกว่าก็ถือว่าเป็นคนดีคนหนึ่งเป็นคนที่แบบเขาอาจอยากจะชวนคุณไปเที่ยวทะเลก็ได้นะอยากจะชวนไปกินข้าวแต่เขาก็เครียดน่ะตรงที่ว่าเขาไม่แน่ใจไงว่าเขาไม่แน่ใจไงว่าคุณอ่ะจะชอบเขาหรือเปล่าแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบไม่ชอบที่จะใช้เล่ห์เหลี่ยมในการเอาชนะใครด้วยเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนจิตใจดีสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ